Anarudh, my son. My kingdom is bare. We must build. We must become learned. We must have pride. Anarudh, you will lead our kingdom to greatness. And all will know. สวัสดีครับปีนี้ต้อนรับเข้าสู่ Channel Map Key กับเกม Tooth of Pishania สำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับสำหรับฝ่ายควินนั่นเองจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราได้มาทำการยึดดินแดนตรงส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นดินแดนของน้องเรานั่นเองครับพวกมอนสเตอร์ได้บุกเข้ามานะครับเลยทำให้เราสามารถมายึดดินแดนของน้องเราได้ฟรีเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกมอนสเตอร์เนี่ยก็ได้สูญเสียกองทัพหลักของเขาไปแล้วนะครับเพราะว่าโดนเรากวาดล้างไปนั่นเองครับและตอนนี้พวกมอนสเตอร์เนี่ยก็ได้ทำสงครามกับพวกอาณาจักรเล็กๆแถบนี้อยู่ด้วยนะครับก็เลยทำให้เมอร์เซียเนี่ยอาจจะต้องแบ่งกองกำลังเนี่ยไปป้องกันดินแดนของตัวเองด้วยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีเวลาในการรวบรวมแผ่นดินเวลของเรากลับมาอีกครั้งนึงด้วยนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการรวบรวมดินแดนเวลของเรานะครับให้เป็นหมุดแผ่นอีกครั้งนึงนั่นเองครับรอบนี้ก็จะเป็นศึกสายเลือดของเรานั่นเองครับก็จะเป็นศึกสายเลือดระหว่างเรากับน้องเรานั่นเองครับทีนี้จากการสู้รบนะครับก็ทำให้น้องของเราเนี่ยก็สู้กันเองแล้วก็เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับนี่ก็จะทำให้น้องเราเนี่ยก็ล้มหายใจจากไปเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เหลือเพียงแค่ยึดดินแดนของน้องเราคืนมานั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจบเทอมไปเลยตอนนี้เราได้สูญเสียทหารของเราไปนะครับทั้งหมด71นายเนื่องจากว่าเสบียงหมดนั่นเองครับแล้วก็อาร์ตเวลได้ในส่วนของค่ากัฟเวอร์เนอร์นะครับได้ค่าอิทธิพลมาบวกหนึ่งก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เสบียงเราหมดเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้เราก็ต้องอยู่ในเมืองยาวๆนะครับเพื่อฟื้นฟูกองทัพของเราเองครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเสบียงเราหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องฟื้นฟูให้กองทัพเราเนี่ยมีเสบียงที่เพิ่มขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะเคลื่อนทัพได้ส่วนตรงนี้นะครับผมอยากยึดมากเลยแต่ว่าก็จะปล่อยให้อันจากอื่นยึดไปแล้วกันนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเคลื่อนทัพไปถึงหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ถึงนะครับโอเคไม่เป็นไรเราก็จะอยู่ในเมืองของเรายาวๆสักพักนึงก่อนนะครับเพื่อให้ในส่วนของค่าเสบียงของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเองครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์ตรงนี้เป็นอะไรวะเป็นเมืองนะครับโอเคเราก็จะไม่ยึดละกันเราจะพยายามพื้นฟูในส่วนของค่าเสบียงเราก่อนละกันนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณอีก3เทอร์เราถึงจะได้ในส่วนของค่าเสบียงเพิ่มขึ้นมาครับนี่แล้วก็อย่างละ3เทิร์นนะครับโอเคแล้วก็ฟื้นฟูสเปียร์ที่อยู่ในกองทัพของเราด้วยให้เพิ่มขีดมาสักกลางๆก่อนครับแล้วเราค่อยเคลื่อนทัพต่อแล้วระหว่างนี้เราก็จะได้ฟื้นฟูกองทัพของเราไปด้วยโอเคก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดในส่วนของเมืองดีไหมวะโอเคงั้นผมก็จะเก็บตังค์ให้ได้สัก 3,000 แล้วก็จะอัปเกรดเมืองเพิ่มขึ้นนะครับโอเคจบเทิร์นมีสงครามอีกแล้วครับแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นอาณาจักรด้านล่างนะครับที่จะมาทำสงครามกับน้องเราซึ่งเราจะเลือกก็ได้นะครับว่าเราจะช่วยน้องแต่แต่ว่าอาณาจักรนี้มีเสบียงนะครับงั้นผมช่วยน้องไปละกันจะได้เป็นการประกาศสงครามไปแบบฟรีๆด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปประกาศสงครามเองครับหายไปอีกแล้ว1แฟคชั่นครับรู้สึกว่าตอนนี้น้องเราจะมีศึกรอบด้านเลยนะเนี่ยส่วนตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน้องเราก็น่าจะโดนตียึดนะครับผมก็อาจจะเคลื่อนทัพไปช่วยแต่ว่าเสบียงเราหมดอยู่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเกรดเมืองนี้ละกันนี่ส่วนตรงนี้มันเป็นการเพิ่มในส่วนของค่าเสบียงอาหารนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่รออีก2เทิร์นนะครับผมก็จะเคลื่อนทัพลงไปด้านล่างต่อเลยแต่ตอนนี้ต้องรอฟื้นฟูกองทัพก่อนนะครับว่าภาคนี้เนี่ยอาหารค่อนข้างที่จะสำคัญมากครับเราจะเคลื่อนทัพแบบภาคเก่าๆไม่ได้ครับอ่า
อนนี้ก็มีการจับมือกันนะครับเพื่อรวมเป็นพันธมิตรกันตอนนี้เราก็ได้เทมมาแล้วอนุรุตได้ Hostage Table มาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ได้บวก10ค่าเงินนะครับเป็น 10% ค่าเงินดัฟฟลินกลับมาประกาศสงครามมาแล้วทีนี้ผมต้องรออีก1เทิร์นนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้ฟื้นฟูกองทัพเราไปด้วยตอนนี้เหลืออีก1เทิร์นเราก็จะได้เสบียงมาเพิ่มครับต้องรอไปดูต่อไปส่วนตรงนี้มันมีค่าความไม่พอใจติดลบประมาณบวกลบ1นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์ต่อครับอาจจะต้องมีปัญหาในส่วนไหนหรือเปล่าวะจะดูก่อนนะครับตอนนี้ค่าอาริเจนก็เพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำให้ส่วนของค่าความไม่พอใจก็จะลดลงไปด้วยนะครับโอเคก็เหลือเทอร์หน้าเราก็น่าจะได้ในส่วนของทะเบียนมาเพิ่มเราจะได้จ้างทหารเพิ่มแล้วก็ยกกองทัพลงไปด้านล่างเลยนะครับโอเคจบเทิร์นไปหายไปอีกแล้ว1อาณาจักรอันนี้ก็ได้มาส่วนของค่าการครองเมืองนะครับแล้วก็ค่าอิทธิพลมาด้วยทีนี้ไออาณาจักรนี้มันมาประกาศสงครามกับน้องเรานะครับแล้วก็ยึดเมืองของน้องเราไปซึ่งมันเป็นไฟเวลชนชาตินึงนะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องตบมันเลยนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้มันเป็นจุดเป็นเมืองเล็กของเราด้วยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองใต้การปกครองเราด้วยเพราะนั้นเราก็น่าจะต้องประกาศสงครามกับมันเลยละกันนี่ดีเวสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องประกาศสงครามกับมันแล้วก็จากที่ดูเนี่ยมันเป็นศัตรูกับน้องเราอยู่ด้วยเพราะนั้นน้องจ๋าพี่ขอจอยวอลหน่อยมาเดี๋ยวพี่ช่วยลบนะจ๊ะดีมากทีนี้สิ่งที่เราจะทำนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด13กองถูกไหมและตอนนี้เสบียงเราก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วด้วยเพราะนั้นก็ตบเลยนี่แน่กล้ามาเลยยึดดินแดนเพ่เหรอฮะเดี๋ยวผมจัดทัพสักครู่นะครับผมก็จะเอาคนขวานไว้ประมาณด้านหน้าสุดเลยนะครับก็จะจัดประมาณนี้เอาพลหอกวางไว้ด้านหลังแล้วก็พลธนูไว้หลังสุดนะครับนี่ฐานม้าเอามานี่แม่ทัพไปหลังสุดโอเคเรียบร้อยเตรียมตัวปลุกเลยทับไปเร็วรู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งจะถอยด้วยหนีไปหน่อยรู้สึกว่าพวกนี้จะไม่สู้นะครับเนี่ยแล้วเข้าเราทานเวลขึ้นทับไปฝั่งศัตรูมีทหารม้าเพียงแค่กองเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องจัดทหารม้าเขาก่อนจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับกระจายกองทัพทหารม้าออกมากระทับไปเร็วเข้าเราทหารเวลทั้งหลายยืมจันหน้าไว้เปิดชิคาโซกันธนูมันแต่รอให้มันบุกมาครับส่วนทหารม้าชาร์จเลยส่วนพลฮอคโผล่มาด้านข้างกันแนวไว้และเรียบร้อยตอนนี้ทหารม้าโดนกำจัดแล้วอันนี้เป็นแก๊งเดวิดจาวิสนะครับเดี๋ยวโอบมาทำมาเร็วเข้าแม่ทัพมันเป็นทหารม้าด้วยฮะโอเคโดน
ชาร์จเข้ามาแล้วผลหอกโอมาด้านข้างเลยโอมาด้านข้างรวมเลยผมเข้าไปและตัวนี้ยิงแม่ทัพโอเคนี่รวมเลยเดี๋ยวเอานารุตมาช่วยดีกว่าเดี๋ยวเข้าขึ้นทัพลงไม่ทำเข้าไปตรงนี้วิ่งชาร์จหลังเลยอื้อแทกหลังเข้าไปแล้วถอยมาเดี๋ยวเข้าตอนนี้แม่ทับแตกแล้วจะไปลุมต่อนะครับแม่ทับตายเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวโอบมาโมเดนูถอยไปด้านข้างเลยส่วนฐานมามาเราเตรียมรอชาร์จครับเร็วเข้ารุดไปเร็วชาร์จหลังนี่ลุงเข้าไปโมเดนูพร้อมด้านหลังเลยวิ่งชักเข้าไปนั่นแหละชักเสร็จแล้วถอยวนด้านหลังไปเรื่อยเรียบร้อยแตกครับล้มเข้าไปเหล่าทหารเวลส่วนแก๊งพอดานูยิงเข้าด้านหลังเดี๋ยวให้อนารุตวิ่งตามเก็บพวกที่แตกทับนะครับจะได้ทำให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยสูญเสียเยอะที่สุดครับยิงเข้าไปเรื่อยๆนี่ตามเลยเรียบร้อยชนะกล้าเข้ามาในดินแดงของพี่เหรอฮะคิดผิดซะแล้วที่มาตีน้องเราข้ามันหมดยิงเข้าไปกวาดล้างมันให้เยอะที่สุดเรียบร้อยเฮือใส่ทะลักเลยเรียบร้อยครับหายยกทัพแล้วเรียบร้อยเราก็ได้ดีแดงของเราคืนมานะครับตอนนี้ฝั่งศัตรูก็ได้ตายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะพื้นฟูกองทัพของเราไปเรื่อยๆครับโอ้ส่วนด้านล่างมีกองทัพใหญ่อีกหนึ่งกองครับเพิ่งเห็นไม่เป็นไรทีนี้เรามีเสบียงอยู่ทั้งหมด41ครับผมก็จะสามารถจ้างทหารได้เพิ่มก็จะจ้างนักดาบมาอีกหนึ่งละกันแล้วก็พลธนูอีกดีไม่หว่าแต่ผมว่าผมจ้างทหารมาดีกว่าซัก41ใช่ไหมครับก็จะได้สัก4แต่ผมจะเอาแค่3พอก็จะได้20กองพอดีนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่11ก็ยังดีครับตอนนี้เสบียงของเราต้องเก็บตังค์ให้ได้ประมาณ 4,000 นะครับตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด 3,000 ถึงจะสามารถอัปเกรดเสบียงเราได้อีกแต่ทีนี้ว่าผมโอเคผมจะยังไม่อัพเมืองละกันเก็บตังค์เพื่อมาอัพในส่วนของค่าเสบียงละกันจะได้มีเสบียงได้เยอะขึ้นนะครับจะได้มีกองทัพได้มากขึ้นนั่นเองครับทีนี้ในส่วนต่อมาเนี่ยขุนนางเราก็มีความไม่พอใจนะครับต้องการดินแดนเพิ่มขึ้นทีนี้ใครที่มันมีค่าน้อยก็มีอยู่2คนนะครับอันนี้ค่าอิทธิพล6อันนี้ค่าอิทธิพล4เพราะนั้นผมก็จะเอาคนนี้มาเป็นอันนี้ละกันให้ดินแดนเข้าไปก็จะเป็นการให้ที่ดินศักดินาให้กับขุนนางนั่นเองครับเพื่อที่จะให้ขุนนางเนี่ยมีค่าความภักดีกับเรามากขึ้นนั่นเองครับถ้าว่าเราไม่ยอมให้ดินแดงเขาเนี่ยจะทำให้เขาไม่พอใจแล้วก็อาจจะเกิดกบฏได้นั่นเองครับเราก็ต้องให้ดินแดงเข้าไปทีนี้ผมก็จะอยู่พักกองทัพสักครู่นะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูกองทัพแต่ถ้ามันจะบุกมาเราก็จัดให้ได้ครับแต่ตอนนี้เราก็จะอยู่เฉยๆของเราไปก่อนส่วนเงินก็เหมือนเดิม
ส่วนเมืองนะครับก็มีเมืองนี้เมืองเดียวนะครับที่มีปัญหาในส่วนของค่าความสูงก็เดี๋ยวต้องรอสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันอันนี้ก็จะเพลินไปเขาขอมาเป็นเฟรนลี่นะครับดิเจอร์บี้ก็คืออาณาจักรของเกรทไวกิ้งอาร์มี่ดิเจอร์บี้นะครับได้มาขอเป็นเฟรนลี่กับเราแล้วก็จ่ายเงินให้เราด้วย200โอเครับไปนะครับเราก็ไม่ต้องการจะทำสงครามกับเขาอยู่แล้วนอร์แมนถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้องเราก็จากไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้ไม่นะเอาเบอร์ฟอร์ดควีนดิเคียยูเฮียแอนวิลเอเซตโทนอัพตอนนี้เราได้กลายเป็นผู้นำสูงสุดของอาณาจักรเวลแล้วนะครับเพราะว่าน้องเราเนี่ยก็ได้ลมหายใจจากไปเรียบร้อยครับแต่ทีนี้เราต้องการดินแดนตรงนี้มานะครับแต่ว่ามันมี20กองกับ18กองที่เป็นศัตรูอยู่ด้านล่างเราอาจจะต้องเคลื่อนทัพมาตรงนี้ก่อนแล้วกันก็รอดูสถานการณ์ไปครับตอนนี้เราก็จะอัปเกรดอันนี้ได้76นะครับ66เป็น76ได้205อินคัมแต่อันนี้ได้165แต่ได้บวก96ค่าอาหารนะครับงั้นผมก็จะอัพอันนี้ละกันหรือเปล่า70กับ90โอเคเอา90ละกันจะได้มีทหารเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็ยืนเชิงไว้ก่อนถ้าบุกมาแล้วก็กันเอาไว้โอเคจบเทิร์นบุกมานะครับแต่ทีนี้ผมยังไม่อยากจะทำสงครามกับเขาตอนนี้เพราะว่าผมกลัวว่าอีกกองนึงเนี่ยที่มันมี20กองเนี่ยอาจจะมาซ้ำเติมเราได้เพราะนั้นผมก็จะถอยออกมาก่อน Everyone, fall back. อ้าวแบบนี้ก็สวยสุดจ้าก็ตบเลยทีนี้นะครับผมก็จะมาป้องกันแนวอยู่ที่แถวๆตรงนี้ละกันเพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะสู้ในป่านะครับเพราะว่ากองทัพเวลของเราเนี่ยจะเก่งในส่วนของพลธนูนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเอาพลธนูไปยิงในป่ามันก็จะด้อยประสิทธิภาพลงเพราะฉะนั้นผมก็จะมาอยู่ในที่โล่งแบบนี้เพื่อรอให้เขาออกมานั่นเองครับนี่ก็จะจัดทัพเอาปืนป่านไว้ด้านหน้าเอาบนหอบไว้ด้านข้างแบบนี้แล้วก็เอาพวกที่บาดเจ็บอยู่หลังสุดมาดูไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับก็กดเอาสคริปต์ออกด้วยหันม้าไว้ด้านหลังแล้วก็แม่ทัพเรียบร้อยครับก็จะจัดประมาณนี้รวมทัพแล้วก็นี่มาตรงแถวๆตรงนี้เลยโอเคเริ่มทีนี้ฝั่งศัตรูเนี่ยจะเข้ามาทางนี้นะครับงั้นผมก็จะเคลื่อนทัพตรงนี้เลยเคลื่อนทัพมาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะส่งทหารม้าไปกำจัดเลยละกันเพราะผมจำได้ว่ามีแค่แม่ทัพนะครับที่จะเข้ามาทางนี้เพราะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาทหารม้าผมวิ่งไปเลยไล่ดักหน้าลุมตบเลยแยกทัพออกมาก่อนแล้วกันโอเคนี่เจอแล้วลุมไปเร็วเข้าลุมมันหายไปไหนแล้วนี่นี่เองลุมมันเลยจัดไปทัพมันนี่กำลังต่อสู้อยู่ในป่าลุมเลยหวังว่าทหารมาฝั่งนู้นจะไม่มานะตรงนี้โอมาตรงนี้ทิ้งหุ่นเชิงไว้อาฐานม้ามันจริงด้วยครับ
แม่ทัพฝ่ายศัตรูตายเรียบร้อยเสร็จพี่สิจ้าหันมาถอยมาก่อนถอยมาก่อนเร็วเข้าหันมาฝ่ายศัตรูมาแล้วอย่างไรครับเราจะตายฟรีส่วนบนหอกตรงนี้กันแนวพนูไว้เกิดหันมาวิ่งชาร์จมาแล้วก็กันแนวตรงนี้ไว้มาเลยจ้ากดตั้งชิลคัสเซอร์ไว้แล้วหน้าม้าวิ่งชาร์จมาแหละมาครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนทางด้านข้างครับคนฮอคล้มโอ้ยหันม้ามาด้านหลังครับโอ้ยสวยแล้วคนหอกเราหลังหันมามาด้านหลังการพอดนูไว้เอานู้นเรียบร้อยแล้วเพื่อนทับมาโอ้ยพวกนี้วิ่งเข้าหลังมาครับโอ้มันจะมาชาร์จไม่ทับเราทับถอยก่อนเร็วอันนี้ลุมเลยอันนี้ลุมเลยออกมาส่วนแนวหลังนะครับก็วิ่งเลยดาบของเราวิ่งเลยนี่ลุมทหารม้ามันนี่ทหารม้าเราถอยมาเร็วกำลังโดนช็อตไปนะโอเคตัวนี้เรียบร้อยไปต่อหารม้าเราไปเร็วเข้าเก็บพลานุมันแม่ทัพเราถอยมาก่อนนี่กับจัดนี่ถอยมาเร็วนี่ลุมนี่ตามไปเลยนี่ลุมเข้าไปนี่ลุมเลยปกติทหารม้าขึ้นไปเร็วเข้าเราทานเวลต้องหลายอย่ามึงแตกนะลงไปก่อนตรงนี้มานี่เลยอบด้านข้างเลยนี้ชาร์จเข้าหลังเลยตรงไหนกว่าตรงนู้นกำลังกำจัดพวกคนอนุตรงนี้กลับไปช่วยเพื่อนเร็วครับไปต่อตุ้มเลยนี่จัดการต่อน่าจะชนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับเก็บกวาดให้หมดมาลองดีกับพี่เหรอฮะต่างฝาหมู่มันให้หมดเดี๋ยวเข้าเร็วเร็วครับตึกชั้นล่าแตกเซเรียบร้อยมันรู้สับบ้าง
การห้ามมาปลุกใจเราเนี่ยมันเป็นยังไงไปแล้วเข้าเคลื่อนทับกำจัดมันให้หมดเรียบร้อยไอ้กับอินแดนเจ้าไปซะยังไงครับมาอีกแล้วเออหืออย่างที่ผมคิดไว้ครับว่าไอ้20กองนี้จะต้องมาบวกซ้ำเราต่ออีกอืมฮึเราก็ไม่มีทางเลือกครับเราก็ต้องสู้เองไปเลยทีนี้เราก็จะเอาเหมือนเดิมครับก็คือเราก็จะมาอยู่ในที่โล่งเหมือนเดิมครับมาแต่ทหารเราก็บาดเจ็บจากการต่อสู้ครั้งที่แล้วด้วยก็จะไม่ส่งผลดีกับเราสักเท่าไหร่กับการสู้ในรอบนี้ก็ถือว่าเป็นดวงซวยสำหรับเรานะครับแต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเรากวาดล้างพวกนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถไล่ยึดได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับนี่กองนี้มาไว้ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็เอามาไว้ฝั่งนี้ฐานมาไว้ข้างหลังเหมือนเดิมก็ไม่ทับโอเคครับก็จะประมาณนี้มามาเลยสิจ้าเกินทับมาพี่เตรียมการต้อนรับน้องอยู่แล้วเกินทับมาเลยเอ๊ะเดี๋ยวเกินทับพลนูไว้ใกล้ๆหน่อยแล้วก็แถวด้านหน้าทางชิคเกอร์เซอร์รอไว้เลยเตรียมความพร้อมเอาไว้ระหว่างที่ตัวกำลังเคลื่อนทับมาเร็วสิจ้าเคลื่อนทับมาเร็วๆพี่รออยู่มามาแนวนี้เป็นแนวทางฝั่งนี้ละกันรู้สึกว่าทหารม้าเนี่ยจะต้องตีมาโอบทางนี้แน่ๆเลยดูทรงแล้วครับผมก็อาจจะต้องเอาพลหอบมาวางตรงนี้เยอะๆหน่อยจะเอาพลหอบไปไว้ฝั่งนู้นเยอะเพราะว่าทหารม้าเขาตีมาจากฝั่งนู้นนะครับผมก็จะแยกมาแล้วก็ปิดช่องโบ่ทางชิคเกอร์เซอร์ไว้โบ่มาไปนะตั้งแนวดีๆสิโอเคแล้วผมยิงใส่แม่ทัพผมด้วยถอยมาสายเข้ามาเลยยืนรออยู่มาแล้วครับวิ่งมาแล้วสายมาแล้วนี่ไปลุมฐานม้าเลยแหมฐานม้าก็มาแล้วเราก็ลุมเลยและส่วนฐานม้าเราเกิดทับไปกับจัดพวกอาวุธยิงระยะไกลของมันเร็วเข้าเร็วเข้านี่ไปเลยออกด้านหลังเลยไปนู่นนี่เก็บฐานม้ามันย้ายม้ามันหนีไปได้ลุ้มไม่ทับกันเร็วโอ้พลนูเราโดนยิงรัวๆครับ
ันอันนี้มาช่วยตรงนี้ละกันนี่ลุมไม่ทับมันนี่ลุมเข้าไปเลยเอาไม่ทับเราออกมาก่อนนะครับอยู่ในกลางดงลูกกระสุนเลยไปมาเร็วอันนี้ผ่านมาจะไม่ทับมันไม่ทับมันตายเรียบร้อยแล้วครับนี่ลุมก็ไปนี่ตีอบด้านข้างเข้าไปเรื่อยๆนี่ลุมเข้าไปนูออกมานี่ลุมเข้าไปลุมเข้าไปเรื่อยๆครับถอยมาแถมเข้าไปนี่ธนูยิงตัดธนูแล้วทหารม้ากำจัดโป้ยิงระยะไกลมันเร็วเข้าใครพวกมันได้รู้ปอดฐานไปของเราไม่กลัวใครอยู่แล้วเก็บไปเรื่อยๆครับโอเคตรงนี้เรียบร้อยลุกเข้าไปอีกนี่ไปช่วยฝั่งนี้หน่อยมาก็ไล่เก็บพลนูเรียบร้อยครับชนะอีกแล้วผมจะไล่เก็บทั้งหมดเลยละกันเอาให้เยอะหน่อยแต่รอบนี้เราก็สูญเสียพวกคนธนูเราไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเรียบร้อยโอเคครับชนะนี่เป็นยังไงล่ะเราสูญเสียทหารไปด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยครับตายไปนะจ๊ะเราไม่ทับทั้งหลายโอเคลมหายใจจับไปแล้วอีกตึกกองในส่วนของอนารุธของเรานะครับก็ได้ในส่วนของค่าสแคลลี่นะครับก็จะทำให้ในส่วนของศัตรูเนี่ยก็จะลดขวัญกำลังใจลงไปด้วยนะครับลบ3แล้วก็ฟิชเชอร์แมนนี่ได้บวก 20% ค่าเงินครับตอนนี้กองทัพศัตรูก็อยู่กันตรงนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าผมตบมันเนี่ยมันจะถ้าผมศพมันจะร่วมมือกันหรือเปล่าวะลองดูนะครับร่วมมือกันจริงๆด้วยโอเคถ้าหากว่าผมกำจัดมันได้ทั้งสองเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะจบก็ลบเองกันไปเลยมาจ้ะแต่ทีนี้ฝั่งศัตรูจะเคลื่อนทัพมาจากด้านหลังนะครับแต่ผมไม่ต้องการให้ไอ้พวกนี้ไปรวมทัพกันเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องรีบปลุกเลยเอาพลนูไว้ด้านหน้าละกันแล้วก็เอาพวกทหารพวกนี้แนวหน้าไปเลยบนหอกเป็นแนวที่2ไม่ทับมาไว้ตรงนี้ส่วนทหารมาต้องเป็นฝ่ายวิ่งเลยครับไปไล่ตบมันก่อนเลยละกันโอเคเริ่มไปเลยเร็วเข้าย้ายมาไปรวมทัพได้เร็วจัดไม่ทำก่อนเลยถือว่าพวกนี้จะมีพลนูเยอะด้วยเร็วเข้ารีบวิ่งรีบวิ่งย้ายมารวมทัพกันได้เก็บแม่นทับมันเร็วจะวิ่งทันไหมเนี่ยเข้ามาแบบนี้ตายแน่นอนยอมเสียทหารมาเพื่อแลกกับแม่ทับก็ถือว่าคุ้มเดี๋ยวเข้าทับเสริมไปเร็วจัดแม่ทับมาได้เรียบร้อยถอยมาเร็วครับเสือมันมาแล้วผมไม่ทันแล้วครับงั้นก็ลบไปเลยนี่แม่ทัพอีกหนึ่งตัวมาแล้ว
นี่จะทับไปเร็วเข้าบุกเลยนี่ขอให้ข้าไม่ทับได้อีกหนึ่งกองไม่ทับหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะถอยมาเดี๋ยวมาเก็บพวกพลังงูแทนไปเร็วเข้าวนพลังงูมันเข้าเพื่อนทับไปไปสนับสนุนเร็วเข้านี่ลุกเลยคนหันมาตามคนนู้นไปตบเข้าปลุกเลยปลุกเลยฐานม้าไม่เอาเดี๋ยวนี้ยืนกันแนวไว้ก่อนเขียนตรงนี้ก่อนนะครับตบเข้าลงมันเลยเราผ่านไปแล้วหลายนี่ยิงกันแนวไว้ทางชิคาโต้กันเอาไว้มาทับอันนี้เลยโน่เลยต้องยิงนี่ช่วยโอบข้างๆนี้เลยตอนนี้ปลุกเลยนี่ออกมาวิ่งไปเลยนี่ลุกเข้าไปลุมนี่การถ่านมามันเราถ่านเบลไม่นะอย่าพึ่งพ่ายแพ้โหเจ็บครับมันรัวดมยิงใส่ไม่ทับเราอย่างเดียวเลยกระดมเข้าไปลุยเข้าไปเร็วเข้าโอ้ยไม่ทับเราโดนยิงรัวๆครับนี่ยิงเข้าไปเรื่อยผมระดมยิงอย่างเดียวเลยครับยิงเจ็บมากแม่ทับเราต่อชิคาเตอร์ไว้ยิงแรงมากครับโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วช่วยฝั่งนู้นต่อโอ้โหมันระดมยิงแม่ทับเราอย่างเดียวครับไม่นะแม่ทับเราได้ตายแน่ๆนี่ระดมลุมเลยละกันเรียบร้อยไปต่อตอนนี้เหลือแต่พวกโจมตีระยะไกลครับมันก็จะยิงเรารัวๆครับเราคงจะต้องรอให้กระสุนมันหมดอย่างเดียวเพราะว่าเราวิ่งตามมันไม่ทันอยู่แล้วส่วนทหารม้าเราก็หมดแล้วด้วยอ้าวยิงแรงมากครับวันนี้มันวิ่งตามไม่ทับไปอย่างเดียวเลยครับนี่วิ่งไปเลยเดี๋ยวไม่ทับเรากลับมาก่อนครับนี่ซิกเกอร์เซอร์ไว้มันยิงใส่เรารัวๆครับเดี๋ยวเราวิ่งตามไม่ทันด้วยจะไม่ทับเราไปวิ่งชาร์จก็ไม่ดีด้วยครับเพราะว่าถ้าเราเสียไม่ทับนี่ก็จบเลยกันเอาไว้นี่วิ่งปวดไปเรื่อยๆยังชาร์จได้อยู่นะครับเอาไม่ทับเราไปชาร์จเลยไปแล้วเข้าชาร์จใส่มันเลย
ต่อไปทับทั้งหลายโดมลุมเรียบร้อยชนะครับโอเคเลยแต่เราเสียทหารไปเยอะอยู่พอสมควรครับไม่แน่เรียบร้อยแต่เราก็เสียทหารไปเยอะอยู่ครับเพื่อเหลือ3กับ4ก็ลุมไปเลยละกันกดออโต้ไปเลยเอาให้หมดนี่แน่กล้าดียังไงเหรอรวมทัพกันเหรอโอเคครับทีนี้เราก็จะมายึดตรงนี้เพราะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเมืองเสบียงนะครับเราก็จะได้เสบียงมาด้วยส่วนอนารุตตอนนี้เลเวลอัพนะครับผมจะอัพอะไรดีวะค่าแชมเปี้ยนก็จะได้ในส่วนของพวกค่าคอมมานด์ครับงั้นผมก็จะเอาอันนี้ละกันจะได้ช่วยเพิ่มในส่วนของค่ามิลลี่นะครับมิลลี่สกิลให้กับแม่ทำของเราด้วยโอเคก็เดือนหน้าเราก็จะได้เมืองทะเบียงเรามาเพิ่มแล้วเราก็จะได้สร้างทหารเราได้อีกนะครับแต่ทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่ด้วยไม่แน่ว่าศัตรูเนี่ยอาจจะปลุกมาได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะจ้างในส่วนของแม่ทัพมาเพิ่มก็จะจ้างนี่ละกันอยู่ในเมืองไว้แล้วก็นี่จ้างทหารมาเพิ่มโอเคครับกองนี้ก็จะตบตรงนี้ไปเลยแล้วก็จะมาลุมตรงนี้ไปเลยก็จะเป็นการจบไปเลยนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการล้างบางแฟคชั่นนี้ไปเลยโอเคจบเทิร์นไปตอนนี้น้องชายของเรานะครับเป็นน้องชายคนเล็กนะครับต้องการที่จะแต่งงานอันนี้มีสกิลอะไรเอ่ยสกิลไม่ดีนะครับผมก็โอเคให้เขาแต่งงานไปแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมีค่าบัฟที่ติดลบนะครับก็จะทำให้น้องเราเนี่ยก็จะไม่คิดที่จะกดกบฏด้วยก็จะเป็นการดีที่จะทำให้น้องเราเนี่ยไม่มีอิทธิพลสูงกว่าเราด้วยนะครับอันนี้โอเคตอนนี้เราก็ตบเลยนี่ยึดเมืองนี่อาหารได้อาหารมาแล้ว67ครับแล้วตอนนี้เราก็จะจ้างฐานเพิ่มในส่วนของกองทัพม้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรอการฟื้นฟูไปละกันผมไม่อยากรวมกองทัพนะครับส่วนกองนี้ตบตรงนี้เลยตรงนี้เขายังสแปมทหารไม่ได้อยู่นะครับผมก็จะมาตบในเทิร์นหน้าไปเลยเกก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ให้ในส่วนของที่ดินสันดินาให้กับน้องเรานั่นเองครับน้องเราก็เอาตรงนี้ไปละกันนะเกพี่ให้ดินแดนน้องไปละกันทีนี้ก็จบเทิร์นไปครับไปแล้ว1แฟคชั่นแล้วตัวนี้ก็มีลูกชายของเราเกิดขึ้นมาอีกแล้วแต่ไอ้นี่มันมาเนียนยึดเมืองเราครับเร็วมากก็กดออโต้ไปเลยละกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับกาดียังไงเฮ้มันเนียนยึดดินแดนพี่ฮะมาจากไหนแสดงว่าต้องมาจากป่าแน่นอนเลยครับนี่เราออกมาแค่นิดเดียวนะครับเนี่ยมันก็เนียนมายึดแล้วทีนี้ตรงนี้เราก็ยึดดินแดนมานี่เรียบร้อยครับน่าจะได้มากครับแล้วตอนนี้เลเวลเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วผมจะอัพขึ้นทับไปละกันแล้วก็ตรงส่วนนี้ซ่อมแซมไปแล้วก็ตอนนี้เมืองหลักของเรานะครับได้อัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะสร้างในส่วนของอะไรดีวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ
สำหรับเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองการเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะต้องสร้างในส่วนของฟาร์มละกันจะได้เพิ่มในส่วนของค่าอาหารด้วยเดี๋ยวเธอหน้าเดี๋ยวเราเจอกันจ้ะน้องตอนนี้สเปียงเราก็หมดแล้วด้วยก็อาจจะต้องอยู่พักในเมืองเราด้วยนะครับตรงนี้ก็ยังโอเคอยู่ก็อาจจะต้องยึดตรงนี้แล้วก็ค่อยลงมาด้านล่างตรงนี้ต่อนะครับโอเคจบเทิร์นพวกไวกิ้งมาอีกแล้วเป็นไวกิ้ง4แฟคชั่นนะครับโอเคทหารเราเสียไป72นายเพราะว่าอาหารหมดนั่นเองครับตอนนี้ไวกิ้ง4ได้ถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพวกดับฟลีนนั่นเองครับเรียบร้อยครับตอนนี้พวกดับฟลีนก็ถูกกำจัดครับส่วนอันนี้ตบเลยเอาไม่สนใจแล้วกาดียังไงฮะนี่เรียบร้อยตบมันด้วยนี่นี่แน่เรียบร้อยครับหายไปอีกหนึ่งแฟคชั่นนี่ตอนนี้อาณาจักรเราก็ได้ขยายพื้นที่มาเพิ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับที่เราจะต้องไปกำจัดเคแล้วก็ส่วนด้านล่างยิบย่อยนิดหน่อยตรงนี้ของพวกเมอร์เซียมีอะไรวะเคเป็นไม้นะครับเราก็จะไม่สนใจเดี๋ยวมาดูว่าเราสามารถจ้างอาหารได้เพิ่มหรือเปล่าองั้นผมก็จะจ้างคนขวานมาเพิ่มในส่วนของทหารม้าเราก็จะรอแล้วก็เอาพลธนูมาโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารด้วยก็ถือว่าดีมากครับตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อนครับว่าจ้างอาหารได้เพิ่มหรือเปล่าโอเคเราจ้างได้เพิ่มครับเราก็จะจ้างมาแล้วก็อาหารมา2โอเคเป็นการเพิ่มขยายในส่วนของกองทัพเรานั่นเองครับตรงนี้โอ้ตรงนี้มีค่าติดลบครับงั้นเราก็ต้องอัปเกรดอันนี้แล้วสินะจะได้ลดในส่วนของค่าความไม่พอใจลงไปด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของศักดินานั่นเองครับเพราะว่าเรายึดเมืองได้เพิ่มก็จะทำให้พวกคุณนายเนี่ยก็อยากได้ที่ดินเพิ่มครับเราก็จะเอาอันนี้เอาดินแดนตรงด้านล่างตรงนี้นะครับให้น้องเราไปละกันโอเคตอนนี้เสบียงเราก็ร่อยหล่อนะครับตอนนี้เสบียงเราหมดแล้วด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องรอสักพักนึงครับให้เสบียงเราเพิ่มขึ้นก่อนแล้วเราค่อยบุกมาต่อละกันนะครับโอเคสำหรับพันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพันหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าผมจะสามารถรวบรวมอาณาจักรเวลได้อีกหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้สูญเสียน้องเราไปแล้วเรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ประกาศสงครามกับน้องเราตรงๆนะครับแต่น้องเราก็ได้ถูกกวาดล้างโดยแฟคชั่นอื่นไปนะครับโอเคสำหรับพันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม